ครับมาถึงพาร์ทที่5นะครับก็ตอนนี้นะฮะเราได้รู้จักแมลงน่าจะ6ออเดอร์แล้วนะครับก็คือเป็นกลุ่มแรกๆนะฮะที่เป็นแมลงเก่าแก่นะครับแล้วก็4ออเดอร์เนาะแล้วก็กลุ่มแมลงที่มีปีกนะครับกลุ่ม Ephemeroptera นะฮะก็รวมเอา Odonata หรือแมงปออยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นแมลงปีกโบราณนะครับเนาะวันนี้ก็มาต่อเลยนะครับในออเดอร์ที่เหลือนะครับตอนนี้ก็คือเราจะเข้าสู่กลุ่มของแมลงที่เป็นปีกใหม่แล้วนะครับก็คือกลุ่ม Neoptera นะครับ Neo แปลว่าใหม่นะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะเริ่มมาตามเส้นทางนี้นะครับก็เป็นกลุ่มของ Orthoptera นะครับกลุ่มหลักๆ ก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มตั๊กแตนนะครับก็มีปีกที่ดัดแปลงเรียบร้อยนะครับเป็นแบบเทคมินานะครับหรือว่าเป็นแบบใกล้เคียงกันนะก็คือเป็นเมมเบรนที่หนาขึ้นนะฮะมีรองรับวัตถุแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่ากลุ่ม Orthoptera นี่มีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนี้หรือว่าใกล้เคียงกับกลุ่มนี้มีตัวไหนบ้างนะครับกลุ่มแรกนะฮะเป็นออเดอร์กริลโลแบคทีเรียนะครับหรือว่าร็อกคอลเลอร์สนะฮะก็มีความใกล้เคียงกับพวกตั๊กแตนนะครับเป็นแมลงออเดอร์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างหนาวเย็นนะครับเต็มไปด้วยหิมะนะครับซึ่งน่าจะเป็นแมลงออเดอร์เดียวที่ไม่มีในประเทศไทยนะครับในเขตร้อนนี่อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีพื้นที่เป็นหิมะหรือน้ำแข็งให้เขานะครับก็ลองมารู้จักเขาก็คล้ายๆตั๊กแตนนะฮะตัวต่อมานะครับออเดอร์ฟาสมิดานะครับอันนี้บ้านเรามีเยอะแยะนะครับหรือว่าพวกตั๊กแตนกิ่งไม้นะครับบ็อกกิ้งสติ๊กนะครับก็รูปทรงของเขาก็เหมือนตั๊กแตนนะครับขาค่อนข้างเจริญดีนะครับส่วนของฟีเมอร์ทิเบียนะฮะก็ค่อนข้างเจริญยาวนะครับทาซายมี 3-5 ปล้องนะครับรูปร่างของเขาดัดแปลงบางตัวก็เหมือนใบไม้บางตัวก็เหมือนกิ่งไม้นะครับแต่ว่าเขายังไม่มีระบบรับเสียงนะครับไม่มีทิมพานัมนะซึ่งระบบรับเสียงนี่จะปรากฏในพวกตั๊กแตนจริงๆนะครับเดี๋ยวได้ดูต่อไปนะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนท้ายก็ยังพอมีเซอร์ไซแล้วก็ออวิพอยซิเตอร์นะครับที่วางไข่แต่ว่าค่อนข้างขนาดเล็กนะครับครับก็ตัวที่หนึ่งนะฮะยกตัวอย่าง Family Fasmatidi นะครับก็เป็นตั๊กแตนกิ่งไม้นะครับก็อาจจะมีโอกาสเจอนะครับทาซายก็จะมี5ปล้องนะครับปีกหน้าสั้นๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราคลี่ปีกออกมาเนี่ยปีกหน้าจะสั้นนะแล้วก็ปีกหลังจะขนาดใหญ่นะครับปีกค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็เป็นเทคมินานะก็คือเป็นเมมเบรนแต่ว่าเริ่มมีรองวัตถุนะทำให้เกิดเป็นสีแบบนี้นะครับครับเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะมีความพิเศษที่เมโซทอแร็กนะครับยาวนะครับ อกปล้องเนี่ยฮะคือเป็นอกปล้องของอกป้องกลางนะครับเป็นที่ตั้งของปีกหน้านะครับอันนี้เป็นเมโซทอแร็กก็จะยาวกว่าโปรทอแร็กนะครับโปรทอแร็กนี่เป็นที่ตั้งของขาคู่หน้านะฮะก็ยาวเกิน4เท่านะครับก็เลยส่งผลให้เทอร์กัมนะฮะมาดูที่ส่วนของข้างหลังบ้างนะเทอร์กัมก็จะค่อนข้างยาวกว่าเมตาโนตัมนะครับเนาะเทอร์กัมเป็นส่วนที่เป็นด้านบนของแอบโดเมนนะก็จะยาวกว่าส่วนที่เป็นของท้องนะครับเนาะป้องท้องยาวกว่าป้องอกนะครับครับอันนี้ก็รูปร่างโดยทั่วไปตามคีย์นะครับครับอีกตัวนึงนะครับเฮตโรเนมีดีนะครับก็ทาซายก็ปีกครบ5นะครับตัวนี้ไม่ค่อยสร้างปีกเท่าไหร่นะครับน้ำปีกจะไม่ค่อยเจริญนะครับก็เมโซทอแร็กก็ยาวเหมือนเดิมนะครับเมโซทอแร็กอกป้องกลางยาวกว่าอกป้องแรกเกิน4เท่านะครับแต่เจ้าตัวนี้มีเมตาโนตัมนะครับเมตาโนตัมเนาะอกแผ่นบนของอกป้องหลังเนี่ยยาวกว่าเทอร์กัมนะครับหรือว่าปล้องที่เป็นปล้องทองนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะตามคีย์นะครับอันนี้คือหน้าตาของเจ้าตัวนี้นะครับครับคราวนี้ก็เข้าสู่กลุ่มตั๊กแตนจริงๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นพี่ใหญ่ของทีมตั๊กแตนเลยนะครับออทอปเทอร่านะครับออทอปเทอร่าก็ชื่อมาจากคำว่าออโถนะฮะตรงเทอร่าแปลว่าปีกนะครับเพราะว่าลักษณะปีกที่ยืดตรงพับเก็บได้นะครับแล้วก็เป็นเทคมินาอย่างชัดเจนนะครับก็คือไม่ได้ใสนะครับก็หลายตัวก็จะมีการมีรองรับวัตถุเข้าไปอยู่ในปีกหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่พวกเรามีโอกาสจับ
มาส่งได้นะครับเพราะว่าเจอได้ทั่วไปนะครับเขาเป็นตัวแทนของแมลงปากกัดที่มีโครงสร้างที่ครบแล้วก็ศึกษาได้ง่ายนะครับปากเป็นแบบปากกัดนะเอาไว้กัดพืชนะเพราะว่าอันตรกแตนส่วนใหญ่นี่กินพืชเป็นอาหารนะครับแล้วก็กัดใบไม้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างปากก็เจริญดีครบนะฮะปีก4ปีกชัดเจนนะฮะปีกหน้าเป็นเทคมิน่ายาวตรงแล้วก็แข็งแรงนะครับขาหลังก็มีการพัฒนาไว้เป็นขากระโดดนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่โดดเด่นของตะกะแตนเลยนะครับโดยเฉพาะส่วนของฟีเมอร์ไฮเล็กนะครับขาหลังนะก็ถ้าเกิดจับไม่ดีอันมันดิดมือเราได้เจ็บด้วยนะถ้าเกิดเจอตะกะแตนตัวใหญ่ๆนะครับปล้องทาทรายก็มีตั้งแต่3ถึง4ปล้องนะครับจุดสำคัญนะครับแมลงกลุ่มนี้มีทิมพนัมนะครับตะกะแตนหลายสปีชีส์สื่อสารกันด้วยเสียงนะฮะดังนั้นส่วนที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวรับเสียงนะครับทิมพนัมเนาะก็ทิมพนัมในมนุษย์ก็คือเยื่อแก้วหูนะฮะเจ้าพวกนี้ก็จะมีเยื่อรับเสียงอยู่นะครับกระจายอยู่ตามทอร็กซ์บ้างนะครับแอบโดเมนบ้างดังนั้นเขาสื่อสารกันด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็หลายสปีชีส์มีหางที่เป็นเซอร์ไซแล้วก็อวิโพสเตอร์ที่เจริญค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวเมียของตะกะแตนหลากหลายสปีชีส์จะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูต่อไปนะครับครับก็จัดเป็นแมลงกลุ่มใหญ่นะครับเราลองมาดูสมาชิกของเขาก่อนนะครับสมาชิกบางตัวนะฮะตัวที่1นะฮะแมงกระชอนนะฮะกิโรทาวพีดีนะครับครับก็เป็นกลุ่มตะกะแตนที่ดัดแปลงรูปร่างไปเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะการดัดแปลงขาหน้าไว้สำหรับการขุดดินนะครับส่วนขาหลังก็ยังเห็นเข้าโครงของการใช้กระโดดอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็ใหญ่จนค่อนข้างชัดเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะในฟีเมอร์นะฟีเมอร์ขาหลังนะครับครับก็รูปร่างหน้าตาเฉพาะกิจอยู่ละนะครับเจ้าแมงกระชอนนะเห็นรู้ทันทีเลยนะครับว่าหน้าตาแบบนี้นี่ก็ตัวแมงกระชอนนะฮะทาซายมีแบบ333นะครับเท่ากันทุกปล้องนะฮะต่อมาตะกะแตนหนวดสั้นนะครับตะกะแตนเล็กๆนะครับเนาะก็Tetrachidae นะครับก็คนไทยก็อาจจะเรียกกลุ่มตะกะแตนหนวดสั้นเพราะว่าดูแอนเทน่านะแอนเทน่าเป็นฟิดิฟอร์มแล้วก็ไม่ได้ยาวมากนะครับอย่างมากก็ยาวเท่าความยาวของหน้านะฮะเนาะก็ไม่ได้ยาวออกไปมากเท่าไหร่นะครับเท่ากับส่วนความยาวของหัวนะครับขาก็มี3บ้าง4บ้างแล้วแต่สปีชีส์นะครับหนวดเหมือนที่บอกเด่นๆนี่คือดูหนวดก่อนเลยนะจับตะกะแตนได้นี่อาจจะดูหนวดก่อนนะครับถ้าหนวดสั้นๆนี่ก็กลุ่มนี้นะครับหนวดคือยาวไม่เกินกลางลำตัวนะครับเนาะก็ค่อนข้างสั้นเลยนะครับที่วางไข่มีนะฮะแต่ว่าเล็กๆนะฮะในตัวเมียนะไม่ยาวมากเท่าไหร่นะครับมีคาแรคเตอร์เด่นอีกอันนึงที่ชัดเจนก็คือโพรโนตัมนะครับตัวเกราะด้านบนของอกป้องแรกเนี่ยแผ่ขยายยาวจนคลุมมาถึงส่วนของท้องนะครับแล้วก็บางครั้งก็คลุมปีกไปด้วยเลยนะครับโพรโนตัมยาวมากๆนะฮะก็ไล่ตั้งแต่คอไปจนถึงส่วนท้ายเลยนะครับอันนี้เป็นคาแรคเตอร์พิเศษเลยนะครับของเจ้าพวกนี้นะครับส่วนของขากระโดดเนี่ยเจริญดีมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยบินนะครับเพราะว่าแค่กระโดดก็สามารถหนีผู้ล่าได้อย่างรวดเร็วละนะครับดังนั้นฟีเมอร์ขาหลังนี่ใหญ่กว่าส่วนของแอบโดเมนด้วยซ้ำนะครับในบางตัวนะครับเหมือนตามรูปนี่จะเห็นฟีเมอร์ของขาหลังนี่เริ่มเลยนะครับเนาะก็กระโดดดีกว่าบินอีกนะครับกระโดดหนีผู้ล่านี่ไวกว่าเดียวกว่าใช้ปีกอีกนะครับดังนั้นปีกก็แค่พับเก็บไปข้างหลังนะเอามาซ่อนไปใต้โพนตัมด้วยซ้ำนะครับก็ฟอร์มหลักๆทาซายก็จะมีประมาณไม่เยอะฮะ2แล้วก็3นะฮะ2นี่ก็คือทาซายป้องหน้าทาซายป้องกลางแล้วทาซายป้องหลังนะครับครับในกลุ่มต่อมานะครับอะคริดิดีก็จัดอยู่ในกลุ่มตะกะแตนหนวดสั้นนะครับก็คือหนวดยังยาวไม่ถึงกึ่งกลางลำตัวนะครับก็ตอนนี้ยาวกว่าความกว้างของหน้านิดนึงนะครับตัวนี้จัดเป็นตะกะแตนตัวใหญ่ด้วยนะครับครับหนวดก็ยังไม่ยาวนะครับที่วางไข่ก็เล็กๆนะฮะมีไม่ได้แบบใหญ่มากเท่าไหร่นะครับแต่เจ้าตัวนี้โพรโนตัมไม่ยาวมากละโพรโนตัมก็ยาวมาคลุมแค่อกป้องกลางแค่นี้เองนะครับก็ทำให้เห็นแผ่นปีกอย่างชัดเจนนะเจ้าพวกนี้นี่ชอบบินนะครับดังนั้นปีกยาวเจริญดีนะแล้วก็เอาออกมาใช้ในการบินมากกว่าตัวเทติจีดีเมื่อกี้นะครับก็ยังไงก็ขาหลังก็พัฒนาดีนะครับเราบางตัวตรงทิเบียนี่มีหนามเยอะๆอย่างนี้ด้วยนะครับมีทิมพนัมอยู่บริเวณปีกนะครับหนวดยาวนะครับแล้วก็ยาวกว่าเขาเทียบกับฟีเมอร์นะฮะก็หนวดจะยาวกว่า
ฟีเมอร์ของขาป้องแรกนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะโดยทั่วไปเนาะก็ถ้าเจอหนวดสั้นพวกเราก็มาเช็คโปโนตัมก็แล้วกันนะครับถ้าโปโนตัมยาวก็เทติจิดีถ้าโปโนตัมสั้นก็ตัวนี้นะครับครับต่อมาน่าจะง่ายกว่าเพื่อนจิ้งหรีดนะครับน่าจะรู้จักกันดีนะครับหนึ่งในสัตว์ที่เป็นอาหารนะครับในร้านขายแมลงทอดนะฮะแทบจะทุกร้านเนาะก็พวกจิ้งหรีดนะฮะกลูริดีนะครับก็จิ้งหรีดพวกเราก็คงเคยเห็นนะครับเนาะสมัยก่อนเนี่ยจิ้งหรีดตัวโตๆนี่หาง่ายกว่านะแต่ปัจจุบันค่อนข้างหายากละนะตอนนี้ก็จะเหลือแต่พวกจิ้งหรีดเล็กๆที่เขาทอดขายนะพวกนั้นนี้พอเลี้ยงได้แล้วนะครับครับลักษณะจิ้งหรีดก็หนวดยาวนะครับหนวดยาวถ้าไม่ถูกหักหรือว่าตัดไปในขั้นตอนการถูกจับนะฮะหนวดเขายาวเกือบถึงความยาวลำตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นจิ้งหรีดธรรมดานะที่อยู่แถวแถวในสวนในทุ่งนานะครับหรือว่าจิ้งหรีดในป่านะครับบางครั้งเราก็เจอจิ้งหรีดในถ้ำนะซึ่งรูปร่างจะเล็กกว่าปราดเปรียวนะแต่ว่าลักษณะที่ยังไงก็ต้องเหมือนกันก็คือหนวดยาวมากยาวกว่าความยาวของลำตัวนะครับอันที่สองถ้าเป็นตัวเมียที่วางไข่ชัดเจนนะครับ ovipositor ค่อนข้างยาวเลยนะครับเซอร์ไซก็ค่อนข้างยาวนะครับอาจจะเห็นนิดนึงนะครับเซอร์ไซนี่ยาวออกมามากเลยนะครับแล้วก็ฟอร์แมตของทาร์ไซก็จะเป็น333นะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ค่อนข้างเจอได้ทั่วไปนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเด่นนะเจอปุ๊บนี่ก็รู้เลยว่าเป็นจิงรีนะครับต่อมานะฮะก็เป็นตั๊กแตนหนวดยาวละนะครับเนาะก็ถ้าเกิดพวกเราลองดูภาพก็จะเห็นความยาวของหนวดซึ่งยาวบางครั้งยาวกว่าลำตัวซะอีกนะครับเนาะก็ตามภาพพวกนี้เลยนะครับกิลแลกคริดิดีนะครับก็กลุ่มตั๊กแตนหนวดยาวนะครับจุดเด่นสำคัญนอกเหนือจากหนวดแล้วก็คือที่วางไข่ของตัวเมียนะครับค่อนข้างยาวออกมาชัดเจนนะครับยาวเป็นแบบเหมือนใบมีดเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้ในการขุดดินวางไข่นะครับเนาะก็เป็นโอวิโพสิเตอร์เป็นรูปดาบยาวทาร์ไซค่อนข้างมีหลายปล้องนะครับมี444นะครับทาร์ไซขาหน้า4ขากลาง4แล้วก็ขาหลัง4นะครับมีปีกบ้างไม่มีปีกบ้างแล้วแต่สปีชีนะครับในนี้ถ้าลงสปีชีอีกก็ยากอีกนะแต่ว่าถ้าได้ลักษณะฟอร์มแบบนี้เขาคือตั๊กแตนหนวดยาวนะครับขับตัวต่อมาก็เป็นกลุ่มหนวดยาวเหมือนกันนะครับเทติโกนิดีนะครับก็คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะครับครับก็เจ้าตัวนี้นะฮะหนวดยาวนะครับยาวกว่าลำตัวนะครับคล้ายๆกันโอวิโพซิเตอร์เป็นรูปดาบยาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ยืดตรงนะครับบางครั้งก็หักขึ้นแบบนี้นะครับก็เห็นที่วางไข่ชัดเจนนะครับทาร์ไซ444เหมือนกันนะครับสิ่งที่แตกต่างจากเจ้าตัวก่อนหน้านี้นะครับกิลแรกคริดิดีกับเทติโกนิดีก็คือตำแหน่งของหนวดนะครับเจ้าเทติโกนิดีเนี่ยนะครับตำแหน่งของหนวดจะค่อนไปอยู่ในทางข้างบนของศีรษะนะครับก็คือจะอยู่เหนือตานะครับนะดูตำแหน่งนี้นะครับแอนเทนนาก็จะอยู่ค่อนข้างไปทางหัวด้านบนนะครับแล้วก็ยาวชัดเจนนะครับอันนี้ก็กลุ่มตั๊กแตนหนวดจุดยาวนะครับตัวค่อนข้างใหญ่นะฮะก็อันชื่อคอมมอนฝรั่งเรียกพวกคาทิดิดนะฮะเนาะก็เป็นอาจารย์เคยเจอตัวยาวๆบางครั้งยาวถึง10เซนก็มีนะครับเจอในป่านะครับไม่ค่อยกลัวคนง่ายๆด้วยนะตัวนี้เพราะว่าค่อนข้างเป็นแมลงขนาดใหญ่นะสีเขียวนะครับครับเมื่อกี้ก็เป็นบางส่วนของกลุ่มตั๊กแตนนะฮะจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในติดอันดับท็อป10นะแมลงที่มีความหลากหลายที่สุดนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างแฟมที่พอจะเจอได้ในพื้นที่มหาลัยนะครับครับต่อมาออเดอร์ต่อมานะครับก็อยู่ในกลุ่มตั๊กแตนนะครับออเดอร์แมนโทเดียหรือว่าตั๊กแตนต่ำข้าวนะครับในสมัยอาจารย์เรียนเนี่ยเดิมทีแมนโทเดียนะครับหรือแม้แต่ตั๊กแตนกิ่งไม้เดิมทีอยู่ภายใต้ออเดอร์ออทอปเทอร่าทั้งนั้นเลยนะแต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์แยกเขาอย่างชัดเจนละนะครับตอนนี้ตั๊กแตนต่ำข้าวหรือแมนโทเดียก็อัพขึ้นมาเป็นออเดอร์นะครับออเดอร์ของตัวเองเลยนะครับเพราะว่าจริงๆก็มีอะไรที่ต่างจากตั๊กแตนธรรมดาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกินนะครับเพราะว่าแมนโทเดียเป็นพรีเดเตอร์นะครับเขากินสัตว์นะครับไม่ได้กินพืชเหมือนออทอปเทอร่านะครับตัวนี้ก็มีความพิเศษนะฮะเราดูก็รู้เลยว่าเป็นตั๊กแตนต่ำข้าวนะครับเรื่องของการ
modify ขาหน้าไว้สำหรับการล่านะครับนี่ก็เด่นชัดเลยนะครับส่วนของ Protolac ก็ต้องยาวแล้วก็แข็งแรงเพื่อรองรับขาหน้าที่ดัดแปลงไปเพื่อการล่านะครับครับแล้วก็จุดสำคัญก็คือคอกซ่านะฮะส่วนที่ยาวยื่นเป็นพิเศษของขาหน้าก็คือคอกซ่านะครับคอกซ่าของตะไคร่ตำข้าวนี่ยาวมากๆเลยนะครับคอกซ่าโทรแคนเตอร์ฟีเมอร์ทิเบียนะครับขณะที่ทาซายเริ่มไม่ค่อยใช้ก็จะหดเล็กลงนะครับก็เคยเจอบางตัวทาซายหลุดไปก็มีนะครับบางครั้งล่าเหยื่อหรือว่าไปปะทะกับสัตว์อื่นๆนะฮะทาซัดขาหน้าหลุดหายไปก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ละนะครับครับอันนี้ก็เป็นตะกะแตนตำข้าวนะครับก็แฟมของเขาก็แฟมแมนทิดีนะครับดังนั้นถ้าได้ตะกะแตนตำข้าวนี้มาถึงแฟมได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแฟมใหญ่ที่สุดละนะครับออเดอร์ต่อมาก็เป็นออเดอร์ที่อดีตเคยอยู่ในกลุ่มตะกะแตนเหมือนกันนะครับออเดอร์ของแมลงสาบนะฮะออเดอร์แบคทีเรียนะครับปัจจุบันก็ถูกแยกออกมาเป็นออเดอร์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะด้วยหลายๆเรื่องนะฮะก็ง่ายที่สุดก็เรื่องการกินนะครับเขาก็ไม่ได้กินพืชหรือก็ไม่ได้กินสัตว์นะครับเขาเป็นกลุ่มที่กินเศษซากนะครับกินได้ทุกอย่างเนาะเป็นสคาเวนเจอร์ด้วยซ้ำนะครับเนาะดังนั้นแล้วก็มีลักษณะนิสัยอะไรหลายๆอย่างที่ควรจะแยกเขาออกไปได้ละนะครับดังนั้นก็ในสมัยหลังๆก็ได้ถูกตั้งเป็นออเดอร์ของตัวเองนะครับก็แมลงสาบทั้งหลายนะครับก็เอามาส่งได้นะครับครับก็จัดเป็นหนึ่งในแมลงที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดนะฮะแล้วก็พวกเรารู้จักกันดีอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาถูกแยกออกไปก็คือไม่มีระบบรับเสียงที่เป็นทิมพานัมนะครับไม่มีเยื่อแก้วหูที่ใช้ในการรับคลื่นเสียงนะครับเพราะว่าแมลงสาบนี้จริงๆใช้ระบบการสื่อสารที่สูงกว่านั้นนะครับหนวดแมลงสาบฟีโรโมนกลิ่นอะไรเนี่ยค่อนข้างเป็นระบบที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้เสียงนะครับก็เขามีระบบการสื่อสารพิเศษของตัวเองนะครับความโดดเด่นของเขาก็โปรโนตัมค่อนข้างใหญ่นะครับปีกก็เทคมีหน้าชัดเจนนะฮะในช่วงลาวาสเตจก็ไม่แสดงปีกนะฮะปีกจะชัดในช่วงอดัลสเตจนะครับเซอร์ไซแอนเทน่าใหญ่ยาวชัดเจนนะครับอีกอันนึงที่เด่นมากนะครับก็คือทิเบียโดยเฉพาะทิเบียขาหลังจะมีหนามนะครับบางครั้งเด็กๆ เจอแมลงอันโนนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวอะไรทรงมันคล้ายๆตะกะแตนนะฮะให้ลองสังเกตขาหลังนะครับขาหลังจะมีหนามนะครับทิเบียนะฮะแทบจะถ้าเป็นแมลงสาบบ้านเนี่ยทิเบียทั้ง6อันเนี่ยมีหนามหมดเลยนะครับดังนั้นนี่เป็นลักษณะที่อาจจะใช้บ่งชี้ออเดอร์ได้เลยครับหลักๆที่เราจะเจอได้นะฮะก็อันที่1ก็แมลงสาบบ้านนี่แหละนะครับแมลงสาบบ้านก็จัดอยู่ใน family Blattidae นะครับแมลงสาบบ้านแมลงสาบอเมริกันแมลงสาบโตๆนะครับที่อาจจะวิ่งหาอาหารตอนกลางคืนนะครับครับก็ได้ลักษณะของแมลงสาบมาหมดนะครับฟีเมอร์นะครับอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ฟีเมอร์ก็จะมีหนามชัดเจนนะครับโปรโนตัมด้านบนค่อนข้างกลมเรียบนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครเคยพาแมลงสาบก็จะเห็นนะครับโปรโนตัมของเขานี่เด่นแล้วก็แข็งแรงนะฮะลักษณะสำคัญถ้าเป็นตัวเมียนะครับ genital plate นะครับหรือว่าเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายๆ ovipositor นะก็คือวางไข่นะครับก็จะแยกออกมาเป็น2แฉกแบบนี้นะครับสำหรับตัวเมียนะครับส่วนตัวผู้จะเป็น anal styline นะเล็กๆ2อันนะครับแล้วก็ค่อนข้างสมมาตรนะครับส่วน abdomen ส่วนก้นของแมลงสาบนี่จะแมลงสาบ Blattidae นี่จะสมมาตรนะครับอีกตัวนึงนะครับแฟมอีกตัวนึงที่อาจจะพอเจอได้นะครับก็พวกแมลงสาบป่าทั้งหลายนะครับเนาะก็กลุ่มแมลงสาบเยอรมันหรือว่าแมลงสาบที่อาจจะเจอตามเศษใบไม้นะครับพวกนี้ไม่ค่อยบินเข้าบ้านเท่าไหร่นะครับเนาะขนาดจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ลักษณะสำคัญก็คือรวมๆก็จะเหมือนแมลงสาบทั่วไปนะครับที่แตกต่างก็คืออันนี้แหละ subgenital plate นะครับเพราะว่า subgenital plate เขาไม่แยกเป็น2แฉกนะครับแล้วก็สไตล์ลายบางครั้งเหลือแค่อันเดียวนะครับแล้วก็ส่วนของท้องปล้องท้องนี่จะไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่นะครับตัวก็จะเล็กตัวไม่ค่อยฟอร์มปีกด้วยนะครับมักจะใช้การวิ่งเร็วๆตามพื้นมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกแฟมหนึ่งแบคทีเรียดีนะครับก็จริงๆมีมากกว่านี้นะฮะอันนี้ก็เป็น2กลุ่ม2แฟมที่พอจะเจอได้ในพื้นที่ของมหาลัยนะครับครับต่อมานะครับกลุ่มต่อมาออเดอร์ไอซอปเทอรานะครับปลวกนะครับปลวกนี่ก็จะเริ่มห่างจาก
ตั๊กแตนละนะครับเริ่มมีคาแรคเตอร์พิเศษของตัวเองนะครับในเปเปอร์ใหม่ๆนะฮะเขาก็พบว่าอันความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลวกกับแมลงสาบเนี่ยใกล้กันมากกว่าตั๊กแตนด้วยซ้ำนะครับเนาะก็มาดูเลยนะดังนั้นออเดอร์ไอซอปเทอร่านี่ก็มีออเดอร์ส่วนตัวของเขามานานละนะครับพวกปลวกทั้งหลายนะครับชื่อมาจากไอโซแปลว่าเท่ากันนะครับเทอร่าแปลว่าปีกนะฮะเพราะ4ปีกของปลวกเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับนะปลวกแมงเม่าตัวเดียวกันนะครับครับก็เป็นแมลงตัวหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของการอยู่แบบโคโลนีนะฮะแล้วก็มีการแบ่งชั้นวรรณะออกอย่างชัดเจนนะครับหนวดสำคัญของเขานะครับหนวดบางสปีชีส์ก็อาจจะเป็นฟิลิฟอร์มนะแต่บางสปีชีส์เป็นโมนิลิฟอร์มแล้วนะครับก็คือเป็นเหมือนลูกปัดต่อๆกันนะครับอย่างในภาพนี้ก็เป็นโมนิลิฟอร์มค่อนข้างชัดเลยนะครับครับก็มีหลากหลายกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับเอาลกตัวอย่างบางตัวนะฮะ family ที่1นะฮะ Rhinothermitidae นะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าแมงเม่าตัวค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับดูปีกนะยาวมากนะครับยาว2เท่านะเกิน2เท่าของความยาวลำตัวเลยนะครับครับมีลักษณะสำคัญที่ใช้บ่งชี้เขาก็คือฟอนเทเนเล่นะครับนะที่อยู่กลางศีรษะนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างพิเศษของพวกปลวกนะครับและก็ตัวสำคัญก็คือเส้นปีกนะครับเส้นปีกตรงขอบเนี่ยจะมีเส้นหลักๆ2เส้นหนาๆ นะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นเลยนะครับโปรโนตัมนะฮะโปรโนตัมอกปล้องแรกเนี่ยค่อนข้างแบนราบนะครับไม่ได้โค้งนะครับแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไซส์เล็กๆนะครับ2ปล้องข้างหลังนะครับอันนี้ก็กลุ่มที่1แฟมที่2นี่ก็ตัวเล็กลงมานิดนึงนะฮะเทอร์มิทิดีนะครับอันนี้ก็ปลวกบ้านนะครับก็มีฟอนทาเนเล่กลางหัวนะครับเส้นปีก2เส้นแรกก็ค่อนข้างหนานะครับแต่ว่าโปรโนตัมโก่งเป็นรูปอ่านมานะครับไม่เหมือนแฟมแรกเมื่อกี้นะครับโปรโนตัมนี่ค่อนข้างโค้งนิดนึงนะฮะโก่งขึ้นนะครับเซอร์ไซก็ยังมีอยู่นะครับ1ถึง2ปล้องนะครับอีกตัวนึงนะฮะคาโรเทอร์มิทิดีนะครับเจ้าตัวนี้ก็ไม่มีฟอนทาเนเล่กลางหัวละนะครับมันเป็นปลวกตัวเล็กลงนะครับเส้นปีกมี3เส้นหน้าที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเนาะก็เป็นลักษณะเด่นเลยนะครับไอตัวเส้นปีกที่อยู่แถวหน้าใหญ่มากนะครับมีโอเซลายมาแทนนะครับแล้วก็หนวดไม่ยาวมากนะครับแล้วก็เซอร์ไซก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพวกปลวกที่พวกเราอาจจะเจอนะครับยกตัวอย่างบางกลุ่มครับต่อมานะครับนะ The Map Terra นะครับเจ้า Earwix นะครับหรือว่าคนไทยเรียกแมลงหางหนีบนะครับชื่อมาจากคำว่าเดอร์มาที่แปลว่าสกินนะครับแล้วก็เทอร่าที่แปลว่าปีกนะครับเพราะว่าปีกของเขาค่อนข้างมีความหนาขึ้นนะครับหนาขึ้นแต่ว่าหนังสือหลายๆเล่มก็ยังไม่ฟันธงว่าเป็นแบบอีดิทรานะครับเดี๋ยวเจ้าตัวนี้จะคล้ายๆกับพวกด้วงนะครับอันนี้ไว้สอนหลังๆอ่ะพวกด้วงนะฮะแล้วก็ปีกหน้าของเขาเนี่ยเริ่มมีความหนาขึ้นนะครับแล้วก็เก็บไว้ปีกหลังเนี่ยพับเก็บไว้ข้างล่างนะครับครับลักษณะสำคัญนะฮะก็คือทาทรายจะมีแค่3นะครับซึ่งอันเนี้ยต่างจากพวกด้วงอย่างชัดเจนนะครับเนาะพวกด้วงที่รูปร่างคล้ายๆแบบเนี้ยด้วงเนี่ยจะมีทาทราย5หรือว่า4นะครับเนาะแต่ว่าเดอะแมปเทอร่ายังไงก็ไม่เกิน3นะครับอันนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เอาไว้ตัดสินนะฮะบางครั้งเราเจอแมลงทรงแบบนี้บางคนนึกว่าเป็นพวกด้วงนะครับแต่ว่าจริงๆเขาเป็นเดอะแมปเทอร่านะครับอีกอันนึงนะฮะก็คือที่ต่างจากด้วงแบบชัดเจนที่สุดเลยนะครับแต่ว่าถ้าต้องใช้เวลาดูเขาก็คือเรื่องของเมตามอร์โฟซิสนะครับเดอะแมปเทอร่าหรือเอียวิกส์เป็นแมลงที่เป็นอินคอมพลีทเมตามอร์โฟซิสนะดังนั้นเขาไม่มีพิวปาสเตทไม่เหมือนด้วงนะครับด้วงนี้จะเป็นคอมพลีทแล้วนะครับในมอเจอได้บ้างนะครับอยู่ตามพื้นนะครับอยู่ตามใช้พิทฟอร์ดบางครั้งก็ดักได้นะครับก็ลักษณะโดดเด่นก็คือหางหนีบของเขานะครับก็ลองดูนะตัวที่1นะฮะยกตัวอย่างนะเชอริโซชิดีนะครับตัวนี้นี่หางหนีบนี่ใหญ่มากนะครับตัวโคนของหางที่ใช้หนีบเนี่ยเบิ่มเลยนะครับคีมใหญ่นะครับลักษณะตามคีของเขาก็ถ้าเกิดจะแยก family ต่างๆใน The Map Terra นี่เขาจะดูขานะฮะดูขาปล้อง3กับปล้องที่2ทาซายนะครับก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนครับก็เดี๋ยวลักษณะขาเนี่ยก็เดี๋ยวจะอยู่ในหน้าต่อไปนะครับแล้วก็
คาแรคเตอร์อันสุดท้ายของเขาก็คือหนวดก็จะมีประมาณ12ปล้องนะฮะเป็นฟิลิฟอร์มนะครับครับแฟมที่2นะฮะฟอร์ฟิคูลิดีนะครับอันนี้แหละฮะที่แสดงลักษณะปล้องของขานะครับเนาะก็จะเห็นตำแหน่งของทาซายปล้อง1ปล้อง2แล้วก็ปล้อง3นะครับลักษณะปล้อง3ที่อยู่เหนือปล้อง2ก็คือแบบนี้นะครับก็คือมันจะขึ้นมาขี่ตัวปล้อง2นิดนึงนะครับปล้องเล็กที่เป็นปล้องที่3เนี่ยจะเกยอยู่ข้างบนนะครับครับแล้วก็ขาปล้อง2นี่จะโป่งกว้างนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าปล้องที่3นะครับแล้วจะเจ้าแฟมนี้นะฮะก็จะมีหนวดที่เกิน12นะครับอยู่ในช่วง12ถึง16ปล้องเป็นฟิลิฟอร์มนะครับหางหนีบก็ไม่ใหญ่เท่าตัวแรกนะครับแต่ว่าก็เห็นชัดเจนนะครับก็คนจะเล็กกว่าเจ้าเชลิสโซลิชิดีตัวนี้ตัวเมื่อกี้นิดนึงนะครับต่อมานะครับออเดอร์เล็กๆนะครับนะกลุ่มหนึ่งก็คือเอ็มไบออฟเทอร่านะครับหรือว่าแมลงปั่นใหญ่นะครับก็เป็นหนึ่งในแมลงที่มีความพิเศษนะครับตัวนี้หายากนิดนึงนะครับเคยเจอไม่กี่ครั้งที่แถวอ่างแก้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยบินนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่พื้นนะฮะเขาจะอยู่ตรงบริเวณเปลือกไม้นะครับนะดังนั้นจับเขาด้วยอุปกรณ์ที่เป็นพื้นฐานเนี่ยอันไม่ได้เลยนะต้องหาแล้วก็จับนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็น sweeping net pit fall หรือ light trap เนี่ยยังไม่ค่อยจะได้ตัวนี้เลยนะครับต้องหาตามไม้แล้วก็ดูตัวของรังของมันนะครับรังมันสร้างจากใหญ่นะครับก็เป็นที่มาของชื่อเพราะว่าขาของเขาจะมีต่อมใยอยู่นะฮะแล้วก็จะสร้างคล้ายๆใหญ่แล้วก็อาศัยอยู่ในนั้นเป็นกลุ่มๆนะครับครับก็แฟมที่รู้จักนะก็คือโอลิโกโทมิดีนะครับตัวค่อนข้างแบนนะครับฟีเมอร์โป่งนะฮะขาจะมีส่วนฟีเมอร์ที่โป่งใหญ่ออกมานะครับแล้วก็มีต่อมใยอยู่ที่ขานะครับทาซายก็จะมี3ปล้องนะครับตัวผู้มีปีกตัวเมียไม่มีปีกนะครับแล้วก็มีสายเล็กๆ2อันนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแมลงที่ค่อนข้างมีความเฉพาะมีนิสัยที่ค่อนข้างซับซ้อนลึกลับตัวหนึ่งเลยนะครับต่อมานะครับออเดอร์พรีคอปเทอร่านะครับคล้ายๆแมลงปั่นใหญ่นะครับแต่ว่าพรีคอปเทอร่านี่ก็หนีไปอยู่ในน้ำซะอีกนะครับเนาะเป็นหนึ่งในแมลงน้ำนะครับแล้วก็อยู่ในน้ำที่สะอาดมากๆนะครับชื่ออังกฤษเรียกว่า stone fly นะครับคนไทยเรียกแมลงเกาะหินนะครับครับแฟมที่พอจะเจอที่ดอยสุเทพในมอชอไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าน้ำในมอชอค่อนข้างปนเปื้อนละนะครับตอนนี้ก็พริกอปเทอร่าแมลงเกาะหินนี่ก็ขึ้นไปอยู่ที่น้ำสะอาดมากขึ้นนะครับนั่นก็คงพอเหลืออยู่ที่บริเวณดอยสุเทพนะครับเขาก็จะอาศัยอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำลำธารน้ำที่สะอาดนะครับตัวเต็มวัยมีปีกใหญ่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะปีกหลังนี่ใหญ่มากเลยนะครับก็รูปทรงคล้ายๆสามเหลี่ยมนะพับปีกได้นะครับอย่างค่อนข้างหลายชั้นหน่อยนะครับเป็นนีออฟเทอร่าแล้วนั้นพับปีกค่อนข้างดีหน่อยนะครับครับมีเซอร์ไซส์ชัดเจน2อันนะครับตัวแบนๆนะครับอันนี้ก็อันฝากไว้อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นแมลงที่ค่อนข้างหายากนะตัวเต็มวัยนะครับออกไปเก็บตัวอย่างนี่บางครั้งกับดักแสงนะฮะจับแมลงได้พันตัวอาจจะหลงมีพีคอปสัก 2-3 ตัวเองนะครับก็ไม่ได้จับง่ายๆละนะครับเพราะว่าค่อนข้างเป็นแมลงที่ชอบระบบนิเวศที่สะอาดมากๆนะครับตัวต่อมานะครับซอแรปเทอร่านะครับก็เป็นออเดอร์เล็กๆนะครับเนาะก็มาจากคำว่าซอที่แปลว่าเพียวนะฮะแล้วก็อาเทอร่าที่แปลว่าไม่มีปีกนะครับเพราะว่าหลายตัวของเขาก็ไม่แสดงปีกชัดเจนนะครับครับก็ตัวนี้ก็ยังมีการศึกษาน้อยมากในไทยนะครับก็เรียกรวมๆว่าพวกเหาไม้นะเพราะว่าคล้ายๆปลวกนะครับแต่ว่าไม่ได้สร้างเป็นรังปลวกใหญ่ๆนะครับดูเผินๆนี้คล้ายๆปลวกเลยนะครับแต่ว่าปีกของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันหมดนะครับเนาะปีกหน้าใหญ่กว่าปีกหลังอย่างชัดเจนเส้นปีกก็น้อยกว่านะครับหนวดอาจจะเป็นฟิลิฟอร์มคล้ายๆกันนะครับนะก็เขาคล้ายๆปลวกมากเลยนะแต่ว่ามีความต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปีกในชัดเจนเลยแบ่งแยกชัดเจนนะครับครับอีกตัวหนึ่งนะฮะโซคอปเทอร่านะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สมาชิกไม่เยอะนะฮะเป็นออเดอร์เล็กๆนะครับเราก็เรียกพวกเหาหนังสือนะฮะโซซิตนะครับเนาะมาจากคำว่าโซคอปที่แปลว่ารับสมอลนะฮะตัวเล็กแล้วก็เทอร่าไม่มีปีกนะเพราะว่าตัวช่วงที่เป็นตัวอ่อนหรือว่าตัวเมียบางครั้งไม่ได้เวลาปีกนะครับเนาะรูปทรงก็ม
มาทรงเดียวกับปลวกเลยนะครับเนาะ 3-4 ตัวนี้จริงๆวิวัฒนาการมาใกล้ๆกันนะครับรูปทรงคล้ายๆปลวกนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างสำคัญก็คือปีกนี่แหละนะครับถ้าเป็นตัวผู้แล้วก็มีปีกสมบูรณ์เนี่ยปีกก็จะเป็นรูปทรงแบบหลังคานะครับคือพับแบบก่งลงมาแล้วก็เส้นปีกเหลือน้อยมากนะครับมีการลดรูปเส้นปีกไปเยอะนะครับอย่างอื่นๆคล้ายๆปลวกนะฮะอีกจุดหนึ่งที่ต่างอีกนิดนึงก็คือเซอร์ไซจะไม่มีนะครับเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในแมลงที่ไม่ได้จับง่ายๆเหมือนกันนะครับเป็นออเดอร์เล็กๆแล้วก็อยู่ในป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะครับมีตัวอย่างแฟมอย่างเช่นโซซิดีนะครับก็ถ้าดูในดีเทลของเขาก็จัดเป็นแมลงที่รูปร่างพิเศษนะครับดูปุ๊บนี่รู้เลยโดยเฉพาะถ้าเกิดเจอฟอร์มที่เป็นอะดัลฟอร์มของเขาเนี่ยนะครับก็มีความที่มีรูปร่างที่ค่อนข้างเฉพาะนะครับเส้นปีกเหลือน้อยนะครับแล้วก็มีแพทเทิร์นที่แยกเส้นคอสตาซับคอสตาอะไรนี่ยากมากนะครับเส้นปีกค่อนข้างทันสมัยนะครับตาใหญ่เจริญดีหนวดเป็นฟิลิฟอร์มนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแมลงที่ค่อนข้างหายากอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ได้เจอง่ายๆนะครับครับแล้วก็ออเดอร์อีกต่อมาก็คือทีแรปเทอร่านะครับหรือว่าพวกเหานะครับอันนี้ก็ด้วยความที่เขาเป็นพาราไซต์นะครับก็จับได้ไม่ยากนะครับถ้าเกิดเจอนะบางครั้งก็เจอในศีรษะที่ไม่สะอาดนะครับเนาะก็ทำให้พวกเรารู้จักหนึ่งตัวนะแมลงบางตัวก็เป็นเอกโตพาราไซต์ที่สำคัญของมนุษย์นะครับครับก็เป็นแมลงที่ดัดแปลงตัวเองเยอะนะครับลดรูปปีกนะครับก็คือไม่ฟอร์มปีกละนะครับแล้วก็ขาของเขาก็มีลักษณะเป็นคลอแหลมคมเอาไว้เกาะติดกับหนังศีรษะของโฮสต์นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่แรปเทอร่าก็ชื่อตรงๆอาทีก็แปลว่าไลส์นะครับเนาะก็ไม่พัฒนาปีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกออเดอร์หนึ่งเล็กๆนะครับครับก็อันนี้เป็นภาพวาดแสดงเหานะฮะนอกเหนือจากเป็นเหาพวกสัตว์เลือดอุ่นแล้วนะครับยังมีทีแรปเทอร่าบางชนิดเป็นพาราไซต์ของสัตว์เลือดเย็นนะครับก็อันนี้เป็นเหาคนนะเหาสัตว์เลือดอุ่นนะส่วนเหาปูหรือว่าเหาพวกอาร์โทรพอดก็รูปร่างก็คล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าตัวมันจะหดเล็กสั้นนะแล้วก็มีคลอที่ค่อนข้างใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับ